ก็คือกรรมวัฏวิปากวัฏกิเลสวัฏเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรดับเพื่อประโยชน์แก่การเข้าไปสงบกิเลสตอนนี้กิเลสถูกสงบไหมเวลาเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยสภาพกิเลสมันสงบลงบ้างไหมโยมหรือสติต่างหากมันถูกกิเลสข่มตรงนี้ดูอย่างนี้นะว่าถ้าการเจริญกุศลเนี่ยสภาพสติเนี่ยจะถูกจะมีกำลังเพื่อประโยชน์แก่การเข้าไปสงบระงับกิเลสเพื่อประโยชน์แก่การยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยงเป็นต้นเห็นไหมว่าที่สุดจริงๆก็คือว่าเมื่อจิตสงบปราศจากนิวรธรรมทั้งหลายมีกามฉันทะเป็นต้นเหล่านี้นักเข้าท่านจะยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เพื่อมาวิจัยใหม่ทั้งจิตให้แข็งแรงด้วยกุศลก่อนเมื่อกุศลนั้นเกิดในใจแข็งแรงเบ็ดเสร็จอ่อนควรต่อการงานเบ็ดเสร็จแล้วนักเข้าก็ยกสภาวธรรมทั้งหลายสู่ไตรลักษณ์วิจัยเลยเดี๋ยวนี้เนอะวิจัยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความไม่งามนักเข้าก็ถ่ายถอนแล้วก็ละกิเลสได้อย่างเด็ดขาดที่สุดจริงๆเพื่อเป้าหมายการละแบบสมุจเฉทมหานั่นเองเป้าหมายคืออย่างนั้นอันนี้ตอบเวลารายละเอียดก็ค่อนข้างยากนิดนึงแล้วเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยข้อมูลที่เราได้รับการอบรมมาแนะนำมาต้องมีคำบริกรรมบ้างเราใช้คำบริกรรมอย่างนั้นได้ไหมและเมื่อใช้บริกรรมแล้วบางครั้งผู้ปฏิบัติก็จะมีปฏิกิริยาการที่เขาจะเรียกว่าปฏิบัติไปนะเห็นแสงเกิดขึ้นตัวหายไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยแท้จริงแล้วเนี่ยมันใช่ข้อปฏิบัติไหมแล้วที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาควรที่จะทำยังไงบริกรรมมาก็ไม่รู้บริกรรมยังไงถ้าบริกรรมก็มีนะบริกรรมภาวนาอุปจารภาวนาอัปนาภาวนาหรือบริกรรมสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิในกรรมฐานนี่มีนะบริกรรมคำว่าบริกรรมนี่มีอยู่แต่บริกรรมที่ไม่ชี้ถามเอามาไม่ทราบว่าบริกรรมอะไรก็ต้องถามให้ชัดเลยอย่างเช่นมีลมหายใจเข้าก็ให้นึกถึงคำหนึ่งเช่นคำว่าพุทธแล้วเมื่อหายใจออกก็ให้นึกถึงคำหนึ่งว่าโทเนี่ยค่ะอ๋ออย่างนั้นก็คืออย่างนี้นะในอานาปานสติเนี่ยนะถ้าอานาปานสติเนี่ยท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกตามในยะของอรรถกถาและฎีกาท่านสอนการนับลมสอนการนับลมหรือถ้าบางกลุ่มที่จะเดินตามคำสอนนั้นก็ไม่ต้องนับเลยกำหนดจุดกระทบเลยนะที่ลมกระทบเข้าและกระทบออกเลยเนี่ยนะอันนี้ก็มีหลักการปฏิบัติชัดเจนเลยคือสามารถตรวจสอบได้ทั้งในอานาปานสติสมาธิในคัมภีร์วิสุทธิมรรคทั้งภาคอรรถกถาและฎีกาขยายไว้ชัดเจนมากๆหรือในอานาปานสติสูตรอีกหลายที่หรือในกายคตาสติสูตรแม้ในคัมภีร์สติปัฏฐานสูตรก็สอนในเรื่องของอานาปานบัพเข้าไว้เป็นบัพแรกเลยเป็นหมวดแรกในการเจริญแล้วก็ไปขยายไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคทั้งอรรถกถาและฎีกาแล้วก็ยังไปขยายไว้ในพระวินัยบิดกเกี่ยวในเรื่องของอานาปานสติสมาธิทั้งพุทธพจน์ด้วยทั้งอรรถกถาก็แสดงไว้และในสารัตถะทีปณีฎีกาพระวินัยก็ยังขยายไว้อีกฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยเป็นการสอนที่ชัดเจนมากๆแต่เป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพระโดยส่วนใหญ่เพราะเป็นกรรมฐานต้องหลีกเล้นให้สังเกตดูจะใช้คำว่าอรัญญคโตวารุคมูรคโตวาสุญญาคารคโตวาแปลว่าอะไรเนี่ยนะอยู่โคนไม้อยู่เรือนว่างแล้วก็เข้าหลีกเล้นเนี่ยห่างไกลจากหมู่บ้านทีนี้จะถามว่าชีวิตคารวะจริงๆเหมาะไหมเพราะอานาปานะเนี่ยมีเสียงเป็นข้าศึกมีเสียงเป็นข้าศึกมาถึงไม่ค่อยอยากนำเสนอไงว่าจริงๆกรรมฐานที่ไม่เหมาะสมกับคารวะก็ยังพยายามผลักดันให้คารวะซึ่งยังต้องบริโภคอยู่เกี่ยวข้องกับมรรคุณมาเล่นกันอยู่เนี่ยได้พอเป็นน้ำจิ้มนะได้เอามาทดลองได้เอามาทำได้พอเป็นอัธยาศัยพอเข้าใจเนี่ยได้อยู่ไม่ใช่ไม่ได้นะไม่ใช่หวงหรอกแต่เป็นกรรมฐานเหมาะสมแก่ภิกษุหรือกลุ่มที่ผู้หลีกเล้นจริงๆเพราะมีเสียงเป็นข้าศึกและหลุดง่ายเพราะสมาธิตั้งแล้วเนี่ยเจออะไรรบกวนหน่อยก็หลุดแล้วนะแต่จริงๆก็ได้นะคารวะถ้าต้องการหลีกเล้นเนี่ยออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเนี่ยทำได้สะดวกแต่ว่าโดยมากไม่ค่อยอยากนำเสนอแต่ว่าถ้าถามทีนี้ว่าถ้ากำหนดแล้วบริกรรมจากบริกรรมพุทโธจะบริกรรมคำว่าธัมโมจะบริกรรมคำว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะใส่คำบริกรรมไปเนี่ยเอามาไม่อยากให้ทำมันจะเป็นสองกรรมฐานถ้าพุทโธเนี่ยจะเดินเป็นพุทธานุสติดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นอานาปานสติกรรมฐานนี่อยู่คนละหมวดกันไงเอามาไม่อยากให้เอาสองหมวดมารวมกันแล้วมาเดินพร้อมๆกันเนี่ยเดี๋ยวใจจะสับสน
เดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมจะบริหารพร้อมกันทั้งสองกรรมฐานเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะกลัวจะมีประเด็นตรงนั้นขึ้นมาแต่ถ้าจะเป็นอุบายนะสมมติว่าจะเป็นอุบายอ่ะก็ต้องไปถามท่านผู้ที่กำลังทำเนี่ยว่าตอนนั้นเนี่ยใจคิดถึงอะไรจะคิดถึงพุทธคุณหรือจะคิดที่ลมอาจจะคิดถึงพุทธคุณหรือคิดที่ลมถ้าจะคิดที่ลิทที่ลมก็เอาลมอย่างเดียวได้ไหมก็ลองนำเสนอเขาดูนะแต่ถ้าเขาบอกไม่ได้ก็จะยืนยันจะเอาพุทโธอยู่ด้วยเพราะแต่จริงๆจะดูลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันเพราะไปยืนยันอย่างนั้นเดี๋ยวแล้วใช่ไหมไปยืนยันอย่างนั้นเดี๋ยวแล้วเนี่ยแต่โดยหลักก็คือถ้าคำว่าพุทโธเนี่ยเป็นชื่อของพุทธานุสติเป็นชื่อของการรู้อริยสัจสี่นะถ้าแยกกันได้จะดีเพราะจะเดินพุทธคุณก็เดินได้จะเจริญพุทธคุณในบทของคำว่าพุทโธเนี่ยซึ่งตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมากแต่รู้อรรถะของคำว่าพุทโธให้ลึกซึ้งเมื่อเดินไปแล้วก็ยังปราโมทย์ปิติให้เกิดขึ้นมาได้และถ้าเข้าใจพุทธคุณในหมวดนี้ในบทนี้จริงๆเนี่ยกรรมฐานนั้นยังอุปจารสมาธิให้เกิดได้ด้วยแต่ไม่ใช่อานาปานะแต่ถ้าอานาปานสติเนี่ยซึ่งไม่ใช่พุทธคุณเนี่ยนะเขาสามารถได้ยันจตุทัชฌานนะฌานที่4อันนี้คือจตุกนัยถ้าปัญจมนัยได้ถึงปัญจมฌานและเป็นฐานแก่การเดินอรูปฌานเป็นต้นได้ด้วยอันนี้ก็ถ้าแยกกันได้จะดีนะแต่ถ้าหากว่าเคยแบบนี้มาแล้วนะอันนั้นก็ไปทำความเข้าใจให้ชัดถึงแม้จะคุ้นเคยกับศัพท์อย่างนี้ถ้าท่านจะอนุโลมเองตามความเข้าใจแต่ละบุคคลนะคือที่หนูฟังคือเวลาเราเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่าพุทโธไม่ใช้คำว่าบริกรรมแต่เราจะใช้ดูที่ลมหายใจกระทบที่ปลายจมูกหรือว่าโพรงจมูกแล้วแต่มันจะไปกระทบที่ไหนถูกต้องไหมคะคืออย่างนี้มี2ในท่านในของการที่บางท่านเนี่ยในกรณีการกำหนดเนี่ยท่านในยะของอรรถกถาอันนี้เดี๋ยวยาวเลยคำดาวตรงนี้นะท่านมีการสอนบอกว่าทันยมายกะขณานาในการนับลมหายใจเข้าลมหายใจออกประดุจเหมือนคนตวงข้าวกับโคปาละกะขณานาในที่สองการนับเร็วเหมือนกับคนต้อนโคออกจากคอกใช่ไหมท่านในยะแรกนั้นท่านนับลม เหมือนคนตวงข้าวยมเคยเห็นคนตวงข้าวไหมถ้าพูดเห็นตวงข้าวไหมยอมอาจจะโบราณนะไม่ใช่ปัจจุบันนี่นะโบราณเวลามีเขาไปซื้อข้าวกันเนี่ยไปที่ทุ่งนาเนี่ยเขาก็จะมีรถบรรทุกเขาไปจอดพอไปจอดเบ็ดเสร็จเขาจะมีถังก็จะมีที่ตวงข้าวนี่นะเขาจะตักข้าวมีคนหนึ่งก็คอยเอาถังที่วัดเนี่ยว่าประมาณ20ลิตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะพอเทใส่ไปในถังก็จะมีไอ้ตัวไม้นะไม้อะไรนะนั่นแหละปาดหน้าถังให้นะแล้วก็ใช้ไม้ติ้วอะไรเขาเนี่ยปักปุ๊บเข้าไปเนี่ยเขาจะนับ1แล้วคนที่รับถังไปที่จะเอาข้าวขึ้นรถก็นับซ้อนเหมือนกันจับไม้ติ้วมาก็จะนับ1เหมือนกันในกรณีอย่างนี้1นั่นเองลักษณะอย่างนี้ก็คือนับหายใจเข้านับ1นะฮะออก1เนี่ยนะแต่บางแห่งเขาจะซ้อนกัน1เข้า1ออก1แต่บางแห่งก็ใช้คำว่า1เข้า1ออก1แล้วก็เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5นี่นะนี่ครบชุดแล้วนะแต่มานับใหม่เข้า1ออก1เข้า2ออก2ไปถึง6แล้วก็ไปถึง7ไปถึง8ไล่ไปจนถึง9ถึง10แล้วก็กลับมา1ถึง5ใหม่อย่างนี้เป็นต้นไล่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง10อย่างนี้เขาเรียกว่าทัญญมายกะขณนาในนับช้านับอย่างกับคนตวงข้าวทีนี้พอพัฒนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆนั้นเป็นอุบายที่พระอรหันตาจารย์พระดีกาจารย์ทั้งหลายท่านให้มุมวิธีคิดนับเพื่อไม่ให้สติหลุดไปจากอารมณ์คือการนับนั้นแต่ไม่ให้เกิน10เพราะจะทำให้อารมณ์กว้างเกินไปไม่ให้ต่ำกว่า5เพราะจะอึดอัดอันนี้แปลว่าผ่านการทดสอบมาอย่างดีแล้วจากท่านผู้รู้ทั้งหลายทีนี้ต่อมานับเร็วเขาเรียกโคปาละกะขณานาในนับเร็วเลยหายใจเข้าก็1 2 3 4 5ไปเลยออกก็1 2 3 4 5เป็นไปตามลำดับเลยไปจนถึง10ไล่ขึ้นเป็นชุดขึ้นเหมือนกันนับเร็วเพราะตอนนี้สติแข็งแรงแล้วนับไปขนาดไหนนับไปจนว่าสติคล่องแล้วไม่ต้องนับแล้วมันหลุดไปได้แล้ว
ไม่ต้องอาศัยการนับจิตสติก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ดูกระทบไม่ต้องนับเลยนี่กลุ่มที่ยอมถามออกมาเมื่อสักครู่นี้คือกลุ่มที่แข็งแรงทางด้านสติดีแล้วไม่หลุดไม่เผลอเลยแล้วทำแล้วได้ผลจริงๆนะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องอาศัยการนับเนี่ยถ้าจะพูดถึงในด้านของด้านคัมภีร์ทั้งพระพุทธพจน์ทั้งอรรถกถาทั้งดีกาอาจารย์หรือแม้โยชนาเองก็สอนอยู่ในมุมเหล่านี้เท่าที่ตรวจสอบดูตามสติปัญญาที่เข้าดูได้นี่นะสอนแบบนี้วิธีดำเนินก็ดำเนินกันอย่างนี้แต่ต้องหลีกเล้นยังไงก็ต้องหลีกเล้นอานาปานะถ้าไม่หลีกเล้นจากหมู่จากคณะการเดินลำบากเพราะจะหลุดได้ง่ายยิ่งมาทำได้เข้าท่าเข้าทางแล้วพอมาเกี่ยวข้องกับฝูงชนนิดเดียวกลับไปทำอย่างเก่าหลุดหายไปซะอีกแล้วจะเป็นอย่างนั้นในฐานะของคารวาสนะคะควรเจริญสติอย่างไรเพื่อเป็นการไปสู่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนื่องจากสังคมปัจจุบันไม่เอื้อในการเจริญสติเอาในคำสอนเลยนะในเรื่องของกรรมฐานนั้นพระผู้มีพระเจ้าตรัสกรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์เป็นต้นดังกล่าวนี้อันนี้แปลว่าพุทธานุสติธรรมานุสติพอจะเข้าใจคร่าวๆก่อนนะสังฆาศีลาจาคาคือมีศีลานุสติแล้วก็จาคานุสติแต่ละอย่างแต่ละอย่างด้วยเปรียบเสมือนพ่อค้าเชื่อวิทย์การตะกะเป็นต้นโฆษณาเป็นต้นตามลำดับทีนี้ก็ไล่ไปตามดับทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกอนิสงส์บอกอนิสงส์7ประการการเจริญอนุสติเหล่านี้ในอนิสงส์7ประการที่บอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวใช่ไหมนายในที่นั้นคือนายจากวัตตะทั้งหลายเป็นต้นด้วยเพื่อคลายกำหนัดคือคลายราคะโทสะโมหะเพื่อดับนิโรธายะเพื่อดับคือดับราคะโทสะโมหะแล้วก็ดับวัตตะด้วยและก็เพื่อนายแล้วก็เพื่อดับเพื่อเข้าไปเพื่อความสงบราคะโทสะโมหะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพาน7อย่างอานิสงส์อนุสติ7อย่างกับอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานก็7อย่างเหมือนกันแตกต่างกันหน่อยแต่อันเดียวกันฉะนั้นอนุสติมีตั้งแต่จาคานุสติศีลานุสติไปจนถึงพุทธานุสติก็คือการเจริญสติปัฏฐานที่เหมาะกับคารวะที่เอามานำเสนอที่เหมาะเพราะท่านสอนบอกว่าขณะภิกษุเจริญกรรมฐานท่านบอกว่าถ้าไปเจริญกรรมฐานอื่นๆเช่นถ้าไปจะเจริญกายคตาสติหรือเจริญอสุภกรรมฐานน่ะจิตจะเอื่อมละอาเอาบางคนเป็นมั้ยถ้าเมื่อกี้ถ้าขึ้นภาพที่ไม่งามเนี่ยมั้ยลองขึ้นภาพเมื่อสักครู่ดูนะภาพที่เป็นภาพที่คนพิการน่ะนะที่มีแต่หัวถ้าดูอย่างเงี้ยเอื่อมละอามั้ยถ้าอย่างนี้จะเอื่อมละอาเพราะถ้าดูแล้วเบ็ดเสร็จนี่นะถ้าให้พระดูสักแป๊บเดียวหรือว่าคารวะดูแป๊บเดียวเนี่ยจิตก็จะบางทีเบื่อแล้วเบื่อในที่นั้นไม่ใช่เบื่อที่เป็นไปกับกุศลนะเบื่อแบบโทสะเบื่อไม่อยากมองใช่ไหมอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยอยากมองไหมถามว่าอยากจะเอาไปเป็นภาพฝาผนังติดบ้านไหมอย่างเงี้ยอยากไหมเนี่ยจะเอื้อมละอาอย่างเงี้ยพระเจ้าก็เลยบอกว่าบางท่านไม่เหมาะถามว่าถ้าตอนมีชีวิตอยู่ใครเอาเท้าเหยียบหัวอะไรอย่างนั้นโกรธไหมโกรธไม่โกรธยมวัดโกรธไหมโกรธนะถ้าตอนนี้โกรธไหมไม่ใช่ถ้าหากว่าตอนมีชีวิตอยู่โกรธไหมอ้าวก็ฟังธรรมะมาตั้งนานยังโกรธเลย จริงถ้าฟังธรรมะมาแล้วก็น่าจะจริงๆคิดว่าการฟังธรรมะมีผลแห่งการละเรื่องเหล่านี้ได้บ้างไหมได้ใช่ไหมแต่อย่างนี้เกินไปไหมเกินไปไหมในความคิดเราเกินแต่จริงๆไม่ได้เกินหรอกจริงๆเราไปคิดว่าเท้ากับหัวเนี่ยเท้ามันอยู่ต่ำเราไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมเท้ามันอยู่ต่ำถ้ามองแสดงว่าหัวนี่รังเกียจเท้าใช่ไหมอย่างเงี้ยถึงไม่อยากให้เท้าถูกอ่ะใช่ไหมเอ๊ะเราพ่อแม่บางคนเนี่ยเวลาลูกเกิดใหม่ๆรักลูกเนี่ยเอาลูกเหยียบบนหัวได้ไหมแล้วไม่รังเกียจหรือเท้าอย่างนั้นเนี่ยทั้งก็เท้าเหมือนกันอ่ะเห็นไหมเนี่ยพอรักแล้วทำอะไรก็ได้ใช่ไหมขออภัยนะบางคนเนี่ยลูกปัสสาวะรดหัวไม่เป็นไรนะหัวเราะชื่นใจถ้าคนอื่นไปปัสสาวะรดอย่างนั้นอ่ะโอ้โหขึ้นลงขึ้นศาลเลยบางคนฆ่ากันตายในปัสสาวะรดหัวกันเนี่ยแต่ถ้าลูกปัสสาวะรดหัวไม่เป็นไรแม้ให้อภัยหมดเลยทีนี้ท่านถึงบอกว่ากรรมฐานเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นกรรมฐานเดิมเมื่อกำลังพิจารณากรรมฐานในลักษณะอย่างนั้นนะจิตใจก็อึดอัดพระพุทธเจ้าก็เสนอเรื่องพุทธานุสติถามบอกว่า
บุคคลหรือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะก็พิจารณาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นต้นเหล่านี้พิจารณาต่างๆเหล่านี้ก็เห็นคุณของพระพุทธเจ้าในขณะที่ระลึกเห็นคุณของพระพุทธเจ้าหรือระลึกจาคานุสติหรือศีลานุสติก็แล้วแต่นี่นะที่เดินไปแล้วในส่วนจริงนั้นก็ทำให้จิตนั้นเริ่มเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาจิตเกิดปราโมทเกิดปีติเกิดปัสสธิเกิดสุขโสมนัสแล้วก็จิตเป็นสมาธิทีนี้พอจิตเป็นสมาธิเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะจิตนั้นประกอบไปด้วยสติเท่านั้นที่ระลึกแล้วก็กำหนดรู้ว่าก็จิตนี้แลว่าโดยขันธ์แล้วเห็นไหมท่านแยกแล้วหลังจากควรต่อการงานเบ็ดเสร็จนี้ท่านเริ่มมาแยกรูปธรรมนามธรรมแล้วถามว่าจิตที่ไประลึกนั้นจิตนั้นว่าโดยสภาพของขันธ์แล้วเป็นวิญญาณขันธ์เป็นวิญญาณขันธ์เวทนาที่สัมปยุตกับจิตนั้นเป็นเวทนาขันธ์อันนี้พูดถึงหลักคนเข้าใจดีอยู่แล้วนะสัญญาที่สัมปยุตกับจิตนั้นเป็นสัญญาขันธ์สังขารทั้งหลายมีสติเป็นต้นที่เป็นตัวเข้าไประลึกนั้นเป็นสังขารขันธ์รูปธรรมทั้งหลายที่นามธรรมเหล่านั้นเกี่ยวข้องเป็นไปอยู่นั้นเป็นรูปขันธ์ก็แยกเรื่องพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็วิจัยเป็นไปตามลำดับแล้วก็เริ่มเห็นเหตุปัจจัยของรูปและนามเหล่านั้นว่าเพราะอวิชชาตัณหากรรมเป็นต้นเหล่านี้เริ่มเห็นปัจจัยยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ก็พิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เขาบรรลุไปในมุมแบบนี้ในการปฏิบัติเขาบรรลุเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาจากอนุสตินั่นแหละแต่ก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้ด้วยการแยกสภาพจิตได้เมื่อจิตนั้นอ่อนควรต่อการงานที่พระอาจารย์ได้กำลังกรุณากล่าวถึงในแง่ของการพิจารณาโดยรูปนามนะคะเท่าที่ฟังแล้วพอจะประมวลที่พระอาจารย์กรุณาแสดงมากว่าที่เราจะไปถึงขั้นถึงการพิจารณารูปและนามเนี่ยผู้ปฏิบัติใหม่หรือว่าผู้ที่กำลังของสติสมาธิปัญญายังไม่มากพอยังไม่เข้าในเรื่องของการเจริญรูปนามอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ถ้าหากในตอนนี้อย่าคิดแค่ไปแยกนามแยกรูปเลยตอนนี้ขนาดเดินทานกุศลให้แข็งแรงก็ยากกันแล้วเจ้าค่ะศีลกุศลให้แข็งแรงก็ยากแล้วตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะถ้ารู้จักตนเองอย่างนี้เสียเนี่ยจะได้ระดมเรื่องทานศีลเข้าสู่ภาวนาอย่างไรกรณีที่เกิดสภาวะรู้การเคลื่อนไหวของกายทั้งในขณะหลับและตื่นแล้วเกิดความกลัวจึงบังคับจิตไม่ให้รู้สภาวะนี้สภาวะนี้ก็คือการรู้การเคลื่อนไหวในกายนั่นนะคะสภาพจิตที่เคยเบิกบานผ่องใสเปลี่ยนเป็นอึดอัดควรทำอย่างไรเพื่อแก้ไขอันนี้ไม่ทราบว่าเดินยังไงต้องให้เยรัวถามถามและตอบเป็นการส่วนตัวจะดีมากนะค่ะงั้นก็ถ้านะยังไงก็เชิญคุยกับพระอาจารย์ให้ถามเป็นงานส่วนตัวเพราะไม่อยากให้มีการบันทึกไว้เนาะแล้วมาต้องการจะถามว่ามุมตั้งแต่เดินมาถึงที่แรกเดินยังไงด้วยแต่จริงถ้าจะตอบก็ตอบได้อย่างเงี้ยแต่ว่ารู้ทันทีว่าเป็นการเดินความเข้าใจที่ผิดพลาดมาเพราะกรรมฐานจะไม่มีการอึดอัดและขัดเคืองจะมีความสมภาพที่เป็นไปกับมหากุศลสมนะลองถามปัญหาให้ท่านมหาหน้าตอบหน่อยดีไหมขอให้พระอาจารย์อำนาจนะคะแนะนำการเจริญเจตนาทานเจตนาศีล นะคะที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้เคยประพฤติปฏิบัตินะคะเพื่อว่าพวกเราเป็นนักศึกษาเนี่ยจะได้มีแนวทางในการที่จะใคร่ครวญธรรมนะคะก็ขอให้ท่านช่วยแนะนำเจริญทานยังไงเจริญศีลยังไงเอาอย่างนี้ก่อนโยมนักศึกษาต้องมารู้ก่อนว่าการศึกษาเนี่ยเขาหมายถึงอะไรกันแน่การศึกษาเขาหมายถึงปริยัติกับปฏิบัติปริยัติคือการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเอาเข้ามาไว้ในใจปฏิบัติคือนำออกไปถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะแยกกันไหมว่าเวลาเราเป็นคนปกติหรือเป็นคนปฏิบัติจะไม่ถูกแยกแล้วโยมการศึกษานำเข้ามาปฏิบัตินำออกไปศึกษานำเข้ามาปฏิบัตินำออกไปจะไม่แยกแล้วนะว่าคนนี้ปฏิบัติคนนี้ไม่ปฏิบัติมันขับเน้นที่เจตนาในการนำออกไปใช้เจตนานำออกไปใช้ดังนั้นรู้ข้อมูลอะไรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมานำมาใช้ออกมาถ้าเกิดเป็นเรื่องทานทางคารวะญาติโยมเนี่ยพระพุทธเจ้าแนะนำให้ปฏิบัติเรื่องทานศีลภาวนาให้ศึกษาเรื่องทานศีลภาวนาก็คือเรียนปริยัติในเรื่องทานศีลภาวนาและปฏิบัติทานศีลภาวนาจะขับเน้นเรื่องทางกายมากกว่ากายกับวาจามากกว่าก็คือเรื่องทานกับเรื่องศีลเนี่ยเป็นเรื่องของกายกับวาจา
ดังนั้นเรียนรู้เข้ามาไว้ในใจนำออกไปใช้ดังนั้นสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นไหมก็บอกว่าจำเป็นแต่ไม่ใช่สถานที่เท่านั้นที่จะปฏิบัติเมื่อเราเข้ามาไว้ในใจแล้วเข้าตอนไหนก็ออกตอนนั้นเข้าตอนไหนออกตอนนั้นดังนั้นสัญญาที่เราเคยจดจำไว้ข้อมูลต่างๆที่เราเคยจดจำไว้นั่นแหละตั้งแต่เรียนมากี่ปีก็ตามก็เอามาใช้แล้วก็เอาออกไปปฏิบัติหรือในขณะปัจจุบันนี้นั่งฟังอยู่นี่แหละนั่งฟังอยู่นี่แหละข้อมูลที่ได้นี้ถูกจดจำมาแล้วในอดีตและเคยฟังในปัจจุบันนี้แล้วแต่จะใช้ถ้าเรามีข้อมูลในอดีตว่าการเจริญพุทธคุณมีอยู่ในใจเราก็ใช้ในปัจจุบันนี้ในการฟังการฟังก็เป็นบุญญาบุญกิริยาวัตถุเนาะการฟังเป็นบุญกิริยาวัตถุดังนั้นบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นแล้วน้อมบุญนั้นบูชาพระเจ้าเป็นการปฏิบัติแล้วนะโยมนะเรียกว่าเป็นการศึกษาและปฏิบัติแล้วนะดังนั้นเราจะมีอีกไหมว่านักปฏิบัติมือใหม่มือเก่าเนี่ยมันจะไม่มีคำพูดนี้แล้วเนาะก็คือเอามาใช้เลยลูกๆมาขอเงินแล้วก็ไหว้แม่ที่ว่าเป็นการเจริญศีลแล้วนะลูกเป็นนักปฏิบัติมือใหม่ไหมหรือมือเก่าแม่ให้เงินลูกเป็นทานแล้วนะเป็นทานกุศลเกิดขึ้นแล้วที่อาตมาประพฤติปฏิบัติไม่อยากเรียกว่าประพฤติปฏิบัติเรียกว่าการใช้ชีวิตเป็นปกตินี่แหละแต่ใช้คำสอนของพุทธเจ้ามาดำเนินชีวิตของเราโดยให้คิดเองน้อยที่สุดคิดเอาความคิดของตัวเองน้อยที่สุดหรือไม่ให้ความคิดของตัวเองเกิดขึ้นเลยแต่เอาความคิดของพุทธเจ้ามาดำเนินเอาคำสอนของพุทธเจ้ามาดำเนินที่ญาติโยมได้ฟังนั่นแหละเรื่องทานเรื่องบุญกิริยาวัตถุเรื่องศีลเรื่องจารีตศีลวารีตศีล นั่นแหละทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ได้สอนไว้ซึ่งโยมมีอยู่แล้วดังนั้นเพียงแต่เราดำเนินชีวิตไปตามที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้แค่นั้นเองอย่างเช่นตื่นเช้าขึ้นมาเอาน้ำใส่แก้วหรือใส่ขวดหรือใส่ภาชนะอะไรวางไว้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าการให้ในครั้งนั้นก็เป็นทานเป็นการบูชาเพราะมันมีสองในการให้มีการอนุเคราะห์อย่างหนึ่งการบูชาอย่างหนึ่งเรียกว่าทานขับเน้นที่เจตนาให้มากปรุงแต่งให้มากไม่ใช่ว่าไอ้ตัววัตถุนั้นเป็นตัวให้ผลจะรวบรวมทรัพย์สมบัติมากมายทั่วจักรวาลนี้มาบูชาพระพุทธเจ้าการให้ในครั้งนั้นก็ไม่ได้ให้ผลวัตถุไม่ได้เป็นตัวให้ผลแต่เจตนาต่างหากนะนางกีสาตะกีเนี่ยได้นำดอกบวบขม3ดอกหรือ4ดอกเนี่ยเดินทางไปบูชาพระเจดีย์ซึ่งพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว